ุ้มปริยาดาโพสต์แจ้งข่าวผ่าน IG ทำแฟนๆใจหายใจคว่ำทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนางร้ายหน้าหมวยแก้มบุ๋มปริยาดาที่ปัจจุบันมาเอาดีทางด้านขายของออนไลน์และยูทูบเบอร์และตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวหมื่นล้านของพีทกันตะพรทายาทโรงพยาบาลดังบอกเลยว่าชีวิตช่วงนี้ของเธอนั้นทำเอาสาวๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหนักมากเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าอยากเกิดเป็นแก้มบุ๋มเพียบที่มีแฟนดีเอาใจใส่สุดๆล่าสุดแก้มบุ๋มได้ออกมาโพสต์ภาพคุณพ่อชัยกรสิทธาชัยอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากป่วยโดยมีลูกสาวเฝ้าดูแลไม่ห่างพร้อมระบุแคปชั่นว่าเข้าใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมอย่าซิ่งเยอะล่ะท่ามกลางคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายไวๆเป็นจำนวนมากเชื่อว่าต้องหายไวอย่างแน่นอนเพราะได้กำลังใจดีจากทุกคน